โอเคกราบสวัสดีทุกๆคนที่มาดูและหล่นมาดูแล้วผู้คนที่มาดูครั้งแรกและแป๊บนึงคิดก่อนใช่คนก่อนและคนก่อนหน้านี้ที่มาดูคลิปวิดีโอของผมนี่เป็นคลิปที่ห้ามันห้าโอเควันนี้จะเราอีวันนี้เราจะมาเล่นเกมเดิมนะแต่ว่าจะมันรอนอะไรที่เสียนเสียนเสียวเสียวกินแต่ก็รอก่อนนะพอดีว่าอันที่จะอย่าไม่ใช่สิพอดีว่ามีในเกมพาสโตนอ่ะมันจะมีอยู่หมวดหนึ่งที่เป็นอะไรนะไปเสียก่อนที่จะจ่ายเงิน150ในเกมหรือจะจ่ายเงิน690ในชีวิตจริงในการแลกในหมวดนี้แต่ในหมวดนี้มีความเสี่ยงศูนย์ใช่ผมชนะและก็แพ้บ่อยนะผมก็จะเสี่ยงดีไหมอ่ะไม่อยากจะเสี่ยงอยากจะเก็บเงินไปซื้อการ์ดแล้วก็เอาไปเปิดให้ดูกันเนี่ยเยอะนะอันนี้ลานปลอนต้องจ่ายเงินหนึ่งแล้วต้องจ่ายเงิน69 บาทในการเล่นปลอนอันนี้แต่ว่าจะเล่นไหมไม่แต่ขอจัดเทสก่อนนะโอเคจัดเทสเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาเล่นไอ้กรูดอ่านถูกหรือเปล่านะไม่รู้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ลิสิตเป็นอะไรที่สุดยอดนะถ้าเล่นเก่งๆแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดตัวนี้เพราะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยไม่ค่อยได้เล่นบ่อยแพ้บุแพ้เรือจะได้ยินเสียงพัดลมเข้าโทรศัพท์นะเข้ามาเมาฟิเรียนโดนหาที่เองนะข้าต้องปกป้องธรรมชาติโอ้ยตายลิขิตทำท่า
ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติผมได้คิดว่าจัดอีจัดจัดจัดจอจัดผมได้คิดว่าจัดได้ดีแล้วนะยกเว้นไอ้ตัวนี้อย่างน้อยก็ให้แล้วไอ้นั้นหายไปแล้วโอ้ไปมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยจะเฉยว่าต้องจบเพียงเท่านี้แหละครับโอ้ไม่ต้องจบแค่นี้จริงๆเลยเอาไว้เจอกันอีกคลิปนึงด้วยกันบาย